ังนะคะไม่ได้ติดโควิดเพิ่งตรวจมาผลเป็นอันดีเทคนะคะพาดหัวข่าวอ่ะขอย้ํานะบางคนเขาอ่านแต่พาดหัวเวลาคุณพาดหัวข่าวเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยอย่าพาดเอาสนุกอย่าพาดเอาให้คนเข้ามากดไลค์เกิดแพทมีปัญหาแล้วแพทเสียหายแพทฟ้องนะคะบอกด้วยแม่ไม่ได้เป็นโควิดแม่ไม่ได้เป็นโควิดเออเป็นปัญหาของแพทเลยทุกคนตอนนี้แพทตอบคำถามเรื่องนี้เยอะมากแล้วแพทมีปัญหากับงานด้วยแพทมีปัญหากับงานด้วยไม่ใช่แค่เพจนี้เพจเดียวอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างอ่ะทุกคนอ่านพี่เอ๋ยอ่านให้เขาฟังแพทติดโควิดขอเอาลูกไปด้วยอันนี้คือการพันหัวข่าวงงมากแล้วตอนนี้ใครเจอแพทอ่ะกลัวกูชิบหายแล้วงานโทรมาเช็คก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนโทรมาเช็คเรื่องราวก็คือสู้ๆแพทใช่แต่กูไม่ได้ติดโควิดฟังนะคะไม่ได้ติดโควิดเพิ่งตรวจมาที่โรงพยาบาลผลเป็นอันดีเทคนะคะไม่ได้ติดโควิดและยังไม่ได้เจอใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับพี่หนุ่มกัญชัยหรือโนหรือคุณพระมหาสมปองก็ยังไม่ได้มีติดโควิดนะหลายๆคนมาให้กำลังใจชี้แจงตรงนี้เลยพาดหัวข่าวอ่ะขอย้ำนะบางคนเขาอ่านแต่พาดหัวเขาไม่ได้อ่านข้างในจนตอนนี้กลายเป็นว่าแพทติดโควิดไปแล้วกูงงมากงานเงินมีปัญหาหมดแต่อีแค่พาดหัวข่าวเริ่มจากตอนแรกไม่คิดอะไรที่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นข่าวเพราะเริ่มจากไอ้แบดไอ้น้องแบดอ่ะน้องบิวขาวคงที่อยู่ในกะไรน่ะเขาว่ามาหาแพทคือมาทำงานด้วยกันแล้วพ่อนางโทรมาแหล่งตายอะแหล่งตายพ่อนางโทรมาแล้วแบดก็บอกว่าอยู่กับพี่แพทพ่อนางบอกว่าเฮ้ยไปอยู่กับพี่แพทได้ไงเขาเป็นโควิดไอ้แบดก็งงคือยืนไอ้แบดก็บอกว่าเปล่าพ่อพี่แพทไม่ได้เป็นโควิดพี่ก็บอกอะไรโควิดใครเป็นพ่อก็บอกว่าเนี่ยข่าวมันออกพี่ก็ไอ้แพทเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าเอาจริงๆนะตกลงกูเป็นเหรอแล้วใครไปบอกเขาว่าเขาเป็นเขาบอกว่าข่าวมันออกว่าแพทเป็นโควิดไอ้เราก็คิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าไม่มีอะไรเรื่องมันเกิดจากอย่างนี้นะทุกคนฟังนะวันนั้นน่ะแพททำรายการแชร์ข่าวแล้วในรายการน่ะคือพี่หนุ่ยอ่ะเขาต้องกักตัวเพราะพี่สมรักจำได้ไหมพี่สมรักเขาไปตรวจมา3กรกฎาคมแล้วผลออกมาว่าเขาอ่ะเป็นเชื้อมีพบเชื้อเสร็จหลังจากนั้นวันที่4เขาไปโรงพยาบาลแล้วทำให้คนที่เจอเขาคือพี่หนุ่ยสุจิเนี่ยเขาไปทำอะไรนะแอบส่งอะไรไปกันหนึ่งอ่ะกับพี่บอยพิษณุเสร็จเขาก็เลยต้องกักตัวแล้วแพทได้อ่านข่าวนี้แล้วแพทก็รู้สึกว่าถ้าเป็นแพทอะแพทก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาในรายการแชร์ข่าวว่าถ้าเกิดเป็นแพทอะถ้าเกิดนะถ้าแพทเป็นโควิดแพทจะเอาเล็บไปด้วย นี่คือความคิดแบบเข้าใจปะคือฉันรักเขามากที่สุดแล้วไว้เลสซิ่งแล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วอยู่ด้วยกัน2คนอะก็เลยคิดเหมือนแบบพูดขึ้นมาว่าถ้าแพทเป็นโควิดอะแพทจะเอาเล็บไปด้วยแต่ยังไม่เป็นไงถ้าเป็นแต่ทำไมพาดหัวข่าวไม่มีคำว่าท่าไม่มีคำว่าท่ากลายเป็นกูเป็นโควิดแล้วก็เอาลูกไปด้วยเชื่อป่ะอ่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรอาจารย์แม่พ่อแบดก่อนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ที่เขามาช่วยเก็บขยะพี่อ่ะจะมีใช่ไหมของเขตอ่ะเขาจะมาเก็บขยะเสร็จแล้วเขาเจอพี่เลี้ยงพี่ซูคุณซูมือว่าอันดับหนึ่งเจอพี่ซูเขาอุ้ยกลัวซูบอกซูอย่ามาใกล้นายมึงเป็นโควิดเฮ้ยซูก็บอกว่าคุณแพทไม่ได้เป็นโควิดคุณแพทออกไปทำงานแล้วเขาบอกว่าไม่ข่าวออกเนี่ยแล้วแพทอ่ะเป็นโควิดแล้วรักษาที่ไหนแล้วลูกชายเขาอ่ะลูกชายเขาเป็นยังไงตอนนี้ลูกชายเขาอยู่กับใครซูก็บอกว่านี่อยู่นี่ลูกชายเขาอยู่นี่ก็นึกว่าจบไม่มีอะไรไอ้นี่ก็คิดว่าไม่มีอะไรจนเมื่อกี้ที่ต้องไลฟ์คือจนเมื่อกี้พี่โปรดิวซ์รายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วโทรมาบอกว่าตายแล้วลูกค้าตอนนี้มันเป็นปัญหาไงลูกค้าที่จะมาทอล์กถามว่ารายการมีพี่แพทแล้วพี่แพทเป็นโควิดจะขอแคนจะขอแคนเดี๋ยวตีมือแตกเลยนะไอ้พวกที่พิมพ์อ่ะไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิดย้ำนะซึ่งตอนนี้มันที่ออกมาไลฟ์เพราะว่าจะชี้แจงให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันเนื่องจากว่างงตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรล่าสุดพี่โปรดิวพี่จุ๊บโทรมาถามว่าแพทเป็นโควิดเหรอทำไมถึงมีข่าวว่าหนูเป็นโควิดบอกว่าตอนนี้ลูกค้าทักมาถามว่าแบ
ป็นโควิดหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิดทำไมมันเกิดอะไรขึ้นสรุปฉันไม่ได้เป็นโควิดลูกค้านะคะไม่ต้องไปแคนอะไรใดๆหรือว่าพิธีกรที่เจอแพทไม่ต้องกักตัวนะคือตอนนี้มันกลายเป็นคำถามที่คนอื่นอะโดนละเช่นบูมพี่ดาวพี่ปองเพราะว่าคิดว่าเจอกับแพทใกล้ชิดกับแพททำไมไม่กักตัวจะไปแคนงานเขาไม่ได้นะคะสองแชร์ข่าวอีกอาตุ๋ยพี่ปุ้ยก็มีปัญหาแต่อันนั้นน่ะเขารู้เขาก็เลยตอบแพทว่าไม่ไอ้แพทมันพูดในรายการว่าถ้าเกิดมันเป็นโควิดเวลาคุณพลาดหัวข่าวเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยอย่าพลาดเอาสนุกอย่าพลาดเอาให้คนเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้ยอดเราได้โฆษณาไม่เอานะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเกิดแพทมีปัญหาแล้วแพทเสียหายแพทฟ้องนะคะทำให้ข้าพเจ้าเสียหายขาดรายได้อย่าหาทำนะลูกค้าแล้วก็ใครที่พลาดแล้วแบบว่าติดหายคำว่าท่าหายไปอย่าแม่มันขึ้นมาลูกลูกก็ยังสบายดีอยู่แพทย์นภาก็ยังสบายดีอยู่นะคะและที่สำคัญใครที่ดูไลฟ์นี้ช่วยพูดต่อด้วยยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นนะคะจริงๆอ่ะใช่ฟ้องได้เนี่ยเห็นป้าคือกลายเป็นเนี่ยคือตอนแรกกับแพทย์นิ่งๆจริงๆมันมาสักอุ้ยแพทพูดตั้งแต่ที่แล้วหลายหลายทีแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาจนตอนเนี้ย มันกลายเป็นคนอื่นเขามาเดือดร้อนเพราะว่าแพทยังทำงานแล้วไปรายการแล้วคนก็ลูกค้าก็มาถามว่าเอ้าเราไม่ล้อรายการไม่กักตัวกันหรอพิธีกรแล้วใครเจอแพทบ้างแพทเป็นโควิดไม่ใช่หรอข่าวออกโนนะแพทไม่ได้เป็นนะคะอันนี้ออกมาประกาศตรงนี้เลยว่าไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็ตรวจบ่อยมากไม่ต้องห่วงนะตรวจบ่อยมากนะคะตอนนี้ผลก็ยังเป็นดีเทคอยู่ยังไม่ยังเป็นอันดีเทคอยู่นะคะบ๊ายบายบอกด้วยแม่ไม่ได้เป็นโควิดแม่ไม่ได้เป็นโควิดเออ